อัปเดตชาเขียวสูตรใหม่หอมละมุนไม่ฟาดเน้นกลิ่นมัทฉะสกัดด้วยโมคาพอตความเข้มข้นถึงใจอธิบายแบบละเอียดสำหรับมือใหม่อยากเปิดร้านสูตรชงชาให้เข้มข้นเฮียแนะนำใช้หม้อขนาด6คัพในการชงขั้นตอนแรกเติมน้ำร้อนที่ฐานหม้อ100 ml จากนั้นใส่กล้วยแล้วเติมใบชา15กรัมแก้วนี้เฮียใช้เป็นชาเขียวสูตรเนื้อคาแรคเตอร์จะเข้มหอมมัทฉะไม่มีกลิ่นมะลิเลยชงแบบสดใหม่จะหอมมากสเต็ปต่อไปรินน้ำร้อนเพื่อบ่มชา100 ml โดยมีเทคนิคยกกาให้สูงที่สุดแต่ไม่กระเด็นยิ่งน้ำร้อนกระแทกแรงเท่าไหร่ความเข้มข้นยิ่งมากเท่านั้นให้สังเกตดูว่าถ้าเราใส่ใบชาเกิน15กรัมใบชาจะบานจนล้นทำให้เวลาต้มน้ำชาจะขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้นเลยใส่แผ่นกรองเพื่อกันตะกอนและช่วยเพิ่มแรงดันสังเกตถ้าปิดเฮียปิดหม้อให้แน่นช่วยให้แรงดันขึ้นมาแบบสมบูรณ์ใช้ไฟแรงสุดในการต้มระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงใช้หัวนมผงของดีมี่ 0.75 ช้อนโต๊ะน้ำตาลอ้อยมิตรผล 0.75 พอน้ำชาเริ่มไหลขึ้นให้ยกหม้อออกจากเตาเพื่อเป็นการบ่มชาโดยสูตรใหม่ใช้เวลาพักเพื่อบ่มชา30วิจากนั้นนำหม้อไปต้มอีกครั้งพอน้ำชาเริ่มไหลขึ้นให้รินส่วนหัวที่ดีสุดมาใช้120 mlให้สังเกตถ้าเราใช้ปริมาณใบชาถูกต้องใบชาอบใหม่จะมีครีมมากจะสวยออกมาแบบนี้บอกเลยจังหวะนี้โคตรหอมคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยนมผสมของอโรมา70 ml ค่อยๆรินน้ำชาอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าสูตรนี้เป็นสูตรอัปเดตใหม่นะเราสังเกตลูกค้าณตอนนี้ชอบกินชาที่เน้นความหอมไม่ค่อยเน้นความเข้มมากเหมือนเมื่อก่อนเราจึงปรับการบ่มชาเหลือแค่30วิคาแรคเตอร์ที่ได้จะหอมชาเขียวมัทฉะแบบละมุนมีความเข้มสู้นมแต่ก็ไม่ฟาดอย่างที่เฮียเคยบอกเนาะไม่สามารถมีสูตรเดียวที่ชงได้อร่อยตลอดไปเราต้องปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าและพื้นที่ของตัวเองขอขายของบ้างนะถ้าใครสนใจเมล็ดกาแฟใบชาอุปกรณ์ร้านกาแฟทุกอย่างอะอุดหนุนได้ที่ร้านนัมเบอร์36ทุกช่องทางเลยขอบคุณครับ